สรุปรวบยอดหนังสือจดหมายของโยฮันตอนที่7การชโลมข้อพระคัมภีร์1โยฮันบทที่2ข้อที่20และท่านทั้งหลายได้รับการชโลมจากองค์ผู้บริสุทธิ์นั้นและพวกท่านทุกคนล้วนทราบดี1โยฮันบทที่2ข้อที่27และฝ่ายท่านทั้งหลายการชโลมซึ่งท่านได้รับจากพระองค์นั้นก็อาศัยอยู่ในท่านจึงไม่จำเป็นต้องมีผู้ใดสอนท่านแต่การชโลมของพระองค์ได้สอนท่านให้รู้ทุกสิ่งและเป็นความจริงไม่ได้เป็นคำมุสาและการชโลมนั้นสอนท่านแล้วอย่างไรจงอาศัยอยู่ในพระองค์อย่างนั้นตอนนี้เราเข้าสู่โครงร่างของข่าวสารนะครับเลขโรมันที่1การชโลมคือการเคลื่อนไหวและกระทำการของพระวิญญาณผู้ผสมผสานรวมกันที่อาศัยอยู่ภายในซึ่งจะนำเอาส่วนประกอบทั้งหมดแห่งพระเจ้าตรีเอกภาพที่ผ่านขั้นตอนและกิจของพระองค์มาปรับใช้กับสิ่งที่เราเป็นทางภายในเพื่อให้เราได้ผสมกลมกลืนกับพระองค์อย่างครบบริบูรณ์เพื่อการสำแดงแห่งกลุ่มชนของพระองค์เลขโรมันที่2เราต้องมองเห็นและมีประสบการณ์ต่อส่วนประกอบที่ผสมผสานรวมกันของพระเจ้าตรีเอกภาพที่ผ่านขั้นตอนและสำเร็จสุดยอดที่อุดมสมบูรณ์อย่างเหลือล้นผู้ทรงเป็นพระวิญญาณผู้ทำการชโลมดังที่มีน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์เป็นแบบเล็งเลขโรมันที่3เราต้องมองเห็นและมีประสบการณ์ต่อความเที่ยงแท้ของหมายเลขที่ใช้ในแบบเล็งของน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์เลขโรมันที่4เราต้องมองเห็นและได้รับการเตือนสติจากความหมายสำคัญทางภายในของข้อห้ามในการใช้น้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์เรื่องนี้มีเพื่อปกป้องเราให้พ้นจากการดำเนินชีวิตที่อยู่ในหลักการของผู้ต่อต้านพระคริสต์ซึ่งก็คือหลักการของการต่อต้านพระคริสต์และการแทนที่พระคริสต์และก็คือหลักการของการต่อต้านการชโลมซึ่งก็คือการต่อต้านการเคลื่อนไหวการทำงานและการซาบซ่านของพระเจ้าตรีเอกภาพที่อยู่ในตัวเราเลขโรมันที่5น้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์มีไว้สำหรับจุดประสงค์หนึ่งเดียวนั่นก็คือการชโลมที่ประทับของพระเจ้าและระบบกลุ่มปุโรหิตดังนั้นจึงมีเพียงผู้ที่อยู่เพื่อที่ประทับของพระเจ้าและเพื่อระบบกลุ่มปุโรหิตเท่านั้นจึงจะสามารถรับสุขพระวิญญาณที่ผสมผสานรวมกันและครอบคุมสรรพสิ่งเป็นการชโลมได้เลขโรมันที่6การชโลมของพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตครอบคลุมสรรพสิ่งและผสมผสานรวมกันคือองค์ประกอบแห่งความเป็นหนึ่งของเราซึ่งมีเพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์ที่อยู่ในการแจกจ่ายอันศักดิ์สิทธิ์ของตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ฐานแห่งความเป็นหนึ่งก็คือพระเจ้าตรีเอกภาพที่ผ่านขั้นตอนที่ถูกนำมาปรับใช้กับตัวเรานั่นเองขอบคุณพระเจ้าตอนนี้เราเข้าสู่ข่าวสารครับอาเมนสวัสดีพี่น้องทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์วันนี้เรามาเข้าสู่ถ้อยคำพรรณนามัยความหมายของถ้อยคำพรรณนามัยก็คือถ้อยคำเหล่านี้ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อเรามีไว้เพื่อการเติบโตในชีวิตของเราและยิ่งกว่านั้นถ้อยคำที่มีพรรณนามัยยังทำให้เราได้รับการสำเร็จในด้านของชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งหมดขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ในการฟื้นฟูของพระองค์ในวันนี้ในหนังสือจดหมายของโยฮันในท่ามกลางบทประพันธ์ของโยฮันทั้งหมดถือได้ว่าเป็นหนังสือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าในหนังสือเกียรติคุณได้เปิดเผยว่าพระเจ้าได้กลายมาเป็นชีวิตของมนุษย์ยิ่งกว่านั้นยังบอกกับเราว่าชีวิตนั้นมีเป้าหมายอยู่อย่างหนึ่งก็คือต้องบรรลุถึงการก่อสร้างนี่ก็คือให้เรามองเห็นในหนังสือวิวรณ์
ส่วนหนังสือกิตติคุณให้เรามองเห็นพระเจ้ามาเป็นชีวิตส่วนหนังสือวิวรณ์นั่นก็คือให้เรามองเห็นว่าชีวิตมีเป้าหมายนั่นก็คือการก่อสร้างส่วนหนังสือจดหมายมีฐานะอย่างไรคล้ายกับว่าเป็นเหมือนกับสะพานที่คอยเชื่อมระหว่างหนังสือทั้งสองเล่มนี้เข้าด้วยกันโดยอาศัยสะพานเช่นนี้ก็จะนำพาเราจากหนังสือกิตติคุณมุ่งหน้าเข้าสู่หนังสือวิวรณ์และหนังสือจดหมายของโยฮันได้พูดถึงเรื่องอะไรนั่นก็คือได้พูดถึงการสามัคคีธรรมของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์โดยอาศัยการสามัคคีธรรมเช่นนี้ชีวิตก็สามารถที่จะบรรลุถึงการก่อสร้างนี่ก็คือหนังสือจดหมายหยกของโยฮันที่เราได้มองเห็นในหนังสือจดหมายของโยฮันมีคำหนึ่งหรือมีเรื่องหนึ่งที่โยฮันได้พูดถึงนั่นก็คือการชโลมของน้ำมันชโลมโดยอาศัยการชโลมของน้ำมันชโลมอันศักดิ์สิทธิ์ทำให้เราสามารถอาศัยอยู่ในพระองค์โดยการชโลมหรือคำสอนของน้ำมันชโลมเช่นนี้ทำให้เราสามารถรู้จักกับน้ำพระทัยของพระองค์โดยอาศัยน้ำมันชโลมหรือคำสอนของน้ำมันชโลมเช่นนี้ทำให้เรามีชีวิตเป็นอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าให้เราบรรลุถึงเป้าหมายที่พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดที่อยู่ในแผนการบริหารของพระองค์นั่นก็คือสามารถบรรลุถึงกรุงเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งก็คือการก่อสร้างของพระเจ้าเรามาถึงในสรุปรวบยอดหนังสือจดหมายของโยฮันในตอนที่7ได้พูดถึงการชโลมตรงนี้มีข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญอยู่2แห่งแห่งแรกก็คือหนังสือ1โยฮันบทที่2ข้อ20แล้วก็ข้อ27ข้อ20บอกว่าและท่านทั้งหลายได้รับการชโลมจากองค์ผู้บริสุทธิ์นั้นและพวกท่านทุกคนล้วนทราบดีการชโลมนี้มาจากองค์ผู้บริสุทธิ์และในข้อที่27บอกว่าและท่านทั้งหลายการชโลมซึ่งท่านได้รับจากพระองค์นั้นก็อาศัยอยู่ในท่านจึงไม่จำเป็นต้องมีผู้ใดสอนท่านแต่การชโลมของพระองค์ได้สอนท่านให้รู้ทุกสิ่งและเป็นความจริงมิได้เป็นคำมุสาและการชโลมนั้นสอนท่านแล้วอย่างไรจงอาศัยอยู่ในพระองค์อย่างนั้นอาเมนพี่น้องทั้งหลายตรงนี้ให้เรามองเห็นการชโลมนั้นมาจากองค์ผู้บริสุทธิ์และการชโลมนี้ยังมีคำสอนโดยอาศัยคำสอนนี้ทำให้เราอาศัยอยู่ในพระองค์และพระองค์นั้นอาศัยอยู่ในเราเช่นนี้แล้วก็จะก่อกำเนิดการก่อสร้างหรือการผสมกลมกลืนระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ซึ่งน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์นั้นมีข้อพระคัมภีร์อ้างอิงอยู่ในหนังสือเอ็กโซโดบทที่30ที่นี่ให้เราได้มองเห็นในข้อ22พระยะโฮวาซึ่งได้ตัดแก่โมเสว่าจงเอาเครื่องเทศอย่างดีที่สุดคือมดยอบเหลว500เชเกลละอบเชยหวานประมาณครึ่งหนึ่งคือ250เชเกลละและแฝกหอม250เชเกลละข้อ24และสักขยะคัสยะหนัก500เชเกลละตามเชเกลละในที่บริสุทธิ์นั้นและน้ำมันมะกอกเทศ1หินเรามองเห็นน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์นั่นก็คือมีองค์ประกอบอยู่5อย่างก็คือน้ำมันมะกอกเทศ1หินแล้วก็เครื่องเทศ4ชนิดยิ่งกว่านั้นเนี่ยยังได้นำน้ำหนักหรือว่าปริมาณนั้นได้เปิดเผยแก่เราด้วยนั่นก็คือมดยอบมี500เชเกลละอบเชย250เชเกลละแฝกหอม250เชเกลละและสักคัสยะหนัก500เชเกลละข้อ25บอกว่านำมาปรุงเป็นน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์โดยการผสมผสานรวมกันเป็นน้ำมันทาอันหอมหวนตามวิธีช่างปรุงเครื่องหอมให้ใช้น้ำมันนั้นเป็นน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์พี่น้องทั้งหลายน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์นี้เป็นในหนังสือเอ็กโซโดนั้นเป็นแบบเล็งถึงพระเจ้าได้กลายมาเป็น
มนุษย์ก็คือพระเยซูโดยอาศัยการตายและผ่านการตายและการเป็นขึ้นพระองค์ได้กลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตและพระวิญญาณนี้แหละก็คือน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวได้ผสมรวมกับมนุษย์สภาพมนุษย์โดยอาศัยการผ่านขั้นตอนการตายและการเป็นขึ้นกลายเป็นพระวิญญาณที่ผสมผสานรวมกันและครอบคลุมสรรพสิ่งและประทานชีวิตของพระเจ้าตรีเอกภาพที่ผ่านขั้นตอนโดยการตายและการเป็นขึ้นของพระคริสต์นอกจากนี้ในข้อ26บอกว่าจงเอาน้ำมันชโลมนี้มาชโลมกระโจมประชุมและหีบแห่งพยานด้วยโต๊ะและเครื่องใช้สำหรับโต๊ะประทีปกับเครื่องใช้สำหรับประทีปและแท่นเผาเครื่องหอมแท่นเครื่องบูชาเผาและเครื่องใช้สำหรับแท่นทั้งอ่างและฐานรองอ่างนั้นจงแบ่งแยกสิ่งเหล่านี้ให้บริสุทธิ์เพื่อจะบริสุทธิ์ที่สุดและอะไรมาถูกสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นบริสุทธิ์ด้วยโดยอาศัยการชโลมของน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์นี้สิ่งทุกอย่างที่ถูกชโลมก็จะถูกแบ่งแยกให้บริสุทธิ์และในข้อ30บอกว่าจงชโลมอารมณ์และโออาโลนและบุตรของเขาให้แยกบริสุทธิ์ไว้เพื่อเขาจะปฏิบัติเราในฐานะปุโรหิตน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์ไม่เพียงแต่นำมาชโลมอุปกรณ์หรือว่าเครื่องใช้ทุกอย่างที่อยู่ในพัพพาแต่ยังต้องชโลมบนตัวของปุโรหิตที่มาปฏิบัติพระองค์เพื่อให้พวกเขาถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์ข้อ 3.2 บอกว่าน้ำมันนี้เนี่ยก็คือไม่สามารถชโลมบนผู้ใดได้ก็คือไม่สามารถชโลมบนตัวของคนอื่นนั่นก็คือไม่สามารถชโลมบนเนื้อหนังหรือมนุษย์เก่าที่ตกต่ำของเราที่อยู่ในสิ่งทรงสร้างเก่าเราไม่สามารถที่จะเรียนแบบน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์นี้แล้วข้อ 3.3 ผู้ใดจะผสมน้ำมันเหมือนอย่างน้ำมันนี้หรือผู้ใดจะใช้ชโลมบนคนธรรมดาทั่วไปผู้นั้นจะถูกตัดขาดจากผลภัยนี่ก็คือบ่งชี้ว่าตัวของเราต้องไม่เป็นอยู่ในมนุษย์เก่าของเราไม่เป็นอยู่ในเนื้อหนังหรือไม่เป็นอยู่ในการประพฤติที่ดีของเราและไม่นำสิ่งเหล่านี้มาแทนที่น้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์ขอบพระคุณพระองค์สิ่งที่เราได้มองเห็นในหนังสือเอ็กโซโดบทที่30นั่นก็คือน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์นี้สามถูกนำมาผสมรวมกันได้อย่างไรและการใช้งานของน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์นี้คืออะไรเรามาดูในโครงล่างเลขโรมันที่2ข้ามเลขโรมันที่1มาเลขโรมันที่2เราต้องมองเห็นและมีประสบการณ์ต่อส่วนประกอบที่ผสมผสานรวมกันของพระเจ้าตรีเอกภาพที่ผ่านขั้นตอนและสำเร็จสุดยอดที่อุดมสมบูรณ์อย่างเหลือล้นผู้ทรงเป็นพระวิญญาณผู้ทำการชโลมดังมีน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์เป็นแบบเล็งที่นี่เรามองเห็นน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์นั้นก็คือเป็นแบบเล็งถึงพระเจ้าตรีเอกภาพที่ผ่านขั้นตอนและสำเร็จสุดยอดในเลขอาราบิกที่1ให้เรามองเห็นนั่นก็คือมีน้ำมันมะกอกเทศ1หินและเลขโรมันที่2ถึง5ก็ให้เรามองเห็นถึงเครื่องเทศทั้ง4ชนิดรวมทั้งแบบเล็งของเครื่องเทศเหล่านี้ด้วยและในเลขโรมันที่3ได้พูดถึงปริมาณแล้วก็องค์ประกอบแล้วก็แบบเล็งของสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่นี่เนี่ยได้พูดถึงก็คือน้ำมันมะกอกเทศ1หิน1หินนั้นเป็นตัวเลขที่ครบสมบูรณ์เป็นตัวเลขที่ครบถ้วนซึ่งน้ำมันมะกอกเทศ1 หินนี้เนี่ยก็คือเป็นแบบเล็งถึงพระเจ้าองค์เดียวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวน้ำมันมะกอกเทศ1หินเป็นแบบเล็งถึงอะไรเป็นแบบเล็งเป็นเครื่องหมายเล็งถึงพระวิญญาณของพระเจ้าที่มีสภาพพระเจ้าน้ำมันมะกอกเทศอันเป็นส่วนผสมพื้นฐานของน้ำมันหอมที่ผสมประสานรวมกันหรือน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์นี่ก็คือเป็นแบบเล็งถึงพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นเหมือนกับน้ำมันมะกอกเทศอันเป็นส่วนผสมที่เป็นพื้นฐาน
เมื่อเรามีน้ำมันมะกอกเทศ1กิโลแล้วซึ่งเป็นพื้นฐานตรงนี้บอกว่าเป็นพื้นฐานของน้ำมันชโรมเป็นพื้นฐานของน้ำมันหอมเป็นส่วนผสมหลักถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำมันนี้องค์ประกอบทั้ง4อย่างของเครื่องเทศก็ไม่สามารถที่จะผสมประสานรวมกันได้และน้ำมันมะกอกเทศนี้ก็เป็นส่วนผสมที่เป็นพื้นฐานของน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์นี่ก็คือเรื่องแรกที่เราต้องมองเห็นในเลขอาราบิกที่1น้ำมันมะกอกเทศเป็นเครื่องหมายเล็งถึงพระวิญญาณของพระเจ้าที่มีสภาพพระเจ้าน้ำมันมะกอกเทศเป็นส่วนผสมพื้นฐานของน้ำมันหอมที่ผสมประสานรวมกันเป็นน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากการบีบคั้นมะกอกเทศซึ่งเป็นเครื่องหมายเล็งถึงพระวิญญาณของพระเจ้าที่ได้หลั่งไหลออกมาโดยการบีบคั้นแห่งการตายของพระคริสต์แล้วก็ยังมีเครื่องเทศทั้ง4ชนิดอันแรกก็คือมดยอบเหลวมดยอบเหลวนี่อะไรคือมดยอบเหลวอันนี้ก็คือมดยอบเหลวมดยอบเหลวเป็นเครื่องหมายเล็งถึงอะไรก็คือเล็งถึงการตายที่ล้ำค่าของพระคริสต์การใช้งานของมดยอบนั่นก็คือมีไว้เพื่อใช้ลดการเจ็บปวดและรักษาร่างกายที่มีการหลั่งสารที่ผิดปกติออกมาตรงนี้เนี่ยบอกเราว่าก็คือมีประสิทธิภาพในการลดการเจ็บปวดแล้วก็ประสิทธิภาพในการรักษาร่างกายโดยพระวิญญาณโดยการผสมผสานรวมกันแห่งการทนทุกข์ของพระคริสต์ในขณะที่พระองค์ทรงดำเนินชีวิตที่ถูกตึงตายซึ่งก็คือการดำเนินชีวิตแห่งมดยอบจากรางหญ้าไปสู่กางเขน 3. พระวิญญาณนั้นจะทรงนำเราไปสู่กางเขนกางเขนถูกนำมาปรับใช้โดยพระวิญญาณนั้นและผลลัพธ์ของกางเขนได้นำมาซึ่งพระวิญญาณนั้นที่เปี่ยมล้นยิ่งขึ้นเหมือนกับบทเพลงใน227บอกกับเราว่าเลือดมาก่อนน้ำมันชโลมชำระก่อนชุ่มฉ่ำชื่นชมหากไม่ผ่านโคละโคทาวันเพนเทคอสต์ไม่อาจมาเราต้องมีการหลั่งไหลของพระวิญญาณ นั้นก็จำเป็นต้องผ่านการดำเนินชีวิตของมดยอบต่อมาก็คือยังมีอบเชยหวานอบเชยหวานนั้นเป็นเครื่องหมายเล็งถึงความหวานชื่นและประสิทธิภาพแห่งการตายของพระคริสต์อบเชยมีรสหวานเฉพาะตัวและสามารถนำไปใช้กระตุ้นหัวใจที่อ่อนแอได้ดังนั้นเนี่ยก็คือคนที่ดื่มกาแฟก็สามารถใส่อบเชยเข้าไปเพื่อที่จะสามารถกระตุ้นหัวใจเราต้องถอดแบบการตายของพระคริสต์โดยสภาพแวดล้อมทางภายนอกที่มาบั่นทอนซึ่งคอยร่วมประสานกับพระวิญญาณ นั้นผู้ถูกตึงตายที่อาศัยอยู่ภายในพี่น้องทั้งหลายเราต้องมารับสุขอบเชยหวานให้เราสามารถได้รับการเพิ่มกำลังให้เราสามารถผ่านการดำเนินชีวิตแห่งการถูกตึงตาย 4. ก็คือเครื่องเทศชนิดที่3นั่นก็คือแฝกหอมซึ่งเป็นเครื่องหมายเล็งถึงการเป็นขึ้นที่ล้ำค่าของพระคริสต์แฝกหอมเป็นต้นอ้อชนิดหนึ่งที่ตั้งตรงก็คืองอกขึ้นชี้สู่ฟ้าและงอกงามอยู่ในที่ลุ่มแฉะหรือบริเวณที่มีคนตมที่นี่ได้พูดถึงเราต้องมีประสบการณ์ต่อพระวิญญาณ นั้นในฐานะที่ทรงเป็นความเที่ยงแท้แห่งการเป็นขึ้นของพระคริสต์เราได้ผ่านการตายของพระคริสต์แล้วก็ได้ร่วมมาเป็นขึ้นกับพระองค์นั่นก็คือแฝกหอมนั่นก็คือการเป็นขึ้นที่ล้ำค่าของพระคริสต์และสุดท้ายเนี่ยองค์ประกอบหรือว่าส่วนประกอบอย่างที่5นั่นก็คือสักคัสสยะซึ่งเป็นเครื่องหมายเล็งถึงฤทธิ์เดชแห่งการขับไล่แห่งการเป็นขึ้นของพระคริสต์คัสสยะถูกใช้เป็นยาไล่แมลงเพื่อขับไล่แมลงและงูออกไป
เราต้องรู้จักฤทธิเดชแห่งการเป็นขึ้นของพระคิดซึ่งอยู่ในพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตในฐานะที่เป็นพระคุณที่พั่งพร้อมสมบูรณ์แห่งพระเจ้าตรีเอกภาพที่ผ่านขั้นตอนและสำเร็จสุดยอดอาเมนขอบพระคุณพระองค์พระคุณแห่งการเป็นขึ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะสามารถมีชัยชนะต่อซาตานมีชัยชนะต่อแมงป่องและงูร้ายเมื่อเรารับสุขคัสยะสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถเข้าใกล้เราเราไม่เพียงแต่มองเห็นน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์เท่านั้นเรายังต้องมองเห็นน้ำมันมะกอกเทศหนึ่งหินซึ่งเป็นเครื่องหมายเล็งถึงพระเจ้าองค์เดียวที่นี่ให้เราได้มองเห็นว่าเครื่องเทศทั้ง4ชนิดอาเมนก่อนอื่นให้เรามองเห็นก็คือมดยอบมี500เชกไกละแล้วก็อบเชยหวานมี250เชกไกละแฝกหอมมี250เชกไกละและคัสยะมี500เชกไกละอะไรคือเชกไกละที่นี่ก็คือมีรูปนั่นก็คือรูปก็คือเชกไกละของชาวอิสราเอลนี่ก็คือ500เชกไกละความจริง500เชกไกละก็คือเป็นหน่วยของน้ำหนักความจริงแล้วเนี่ยก็คือหน่วยเหล่านี้ก็คือให้เราได้มองเห็นว่าจะถูกนำมาผสมผสานรวมกันทีเนี้ยเราต้องมองเห็นว่าแบบเล็งคืออะไรอาเมนทีนี้เราต้องมองเห็นที่นี่มี500เชกไกละนั่นก็คือมีมดยอกมีอบเชยมีแฝกหอมแล้วก็มีคัสสยะที่นี่มี500มดยอบมี500เชกไกละอบเชยหวาน250เชกไกละแฝกหอม250เชกไกละและคัสสยะ500เชกไกละตรงนี้เรามองเห็นอันแรกคือ500อันสุดท้ายก็500และตรงกลาง250บวกกัน2อันก็คือ500นั่นเป็นแบบเล็งถึงพระเจ้าตรีเอกภาพนั่นก็คือมีอยู่3หน่วยส่วนหน่วยตรงกลางที่เป็น250กับ250นั่นก็คือพระคิดผู้ทรงแตกหักหรือว่าแยกออกบนกางเขนเพราะว่า250 250รวมเป็น500ดังนั้นจึงมี500อยู่3หน่วยซึ่งเครื่องเทศทั้ง4ชนิดนี้จะต้องมาผสมรวมกับน้ำมันมะกอกเทศ1หินข้าพเจ้าบอกไปแล้วน้ำมันมะกอกเทศ1หินนั้นเป็นแบบเล็งถึงพระเจ้าองค์เดียวและสภาพพระเจ้าของพระองค์ส่วนเครื่องเทศทั้ง4ชนิดนี้เป็นเครื่องหมายเล็งถึงอะไรซึ่งเป็นแบบเล็งถึงมนุษย์ที่ถูกสร้างดังนั้นพระเจ้าองค์เดียวกับมนุษย์ที่ถูกสร้างตรงนี้ให้เรามองเห็นก็คือกลายเป็น5เป็นแบบเล็งถึงอะไร5เป็นแบบเล็งถึงสมรรถภาพแห่งความรับผิดชอบเมื่อพระเจ้าองค์เดียวมารวมกับมนุษย์ที่ถูกสร้างนั่นก็คือ4 1บวก4ก็คือ5ก็เหมือนกับมือของเราก็คือมีนิ้วโป้งบวกกับนิ้วอีกทั้ง4รวมเป็น5ก็มีสมรรถภาพในการรับผิดชอบนี่ก็คือน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์หรือพระวิญญาณที่ผสมผสานรวมกันมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับแผนการบริหารของพระเจ้าน้ำมันมะกอกเทศ1หินเป็นเครื่องหมายเล็งถึงพระเจ้าองค์เดียวพระเจ้าองค์นี้โดยอาศัยการกลายมาเป็นมนุษย์ก็คือพระเยซูคริสต์ผู้เป็นมนุษย์อยู่บนแผ่นดินโลกพระองค์ทรงดำเนินชีวิตเริ่มจากรังหญ้าไปสู่กางเขนซึ่งก็คือการดำเนินชีวิตแห่งมดยอกการดำเนินชีวิตตลอดทั้งชีวิตของพระองค์คือการดำเนินชีวิตแห่งการทนทุกข์นี่ก็คือ500เชกไกละ
นั้นก็ยังมีอบเชยอีก250เช็คไกละแล้วก็ยังมีแฝกหอมอีก250เช็คไกละนั่นก็คือมีประสิทธิภาพแห่งการตายของพงแล้วก็การเป็นขึ้นที่ล้ำค่าของพงแล้วก็ยังมีฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นของพงด้วยมีเครื่องเทศทั้งหมด4ชนิดด้วยกันนั่นก็คือ1บวกกับ4แล้วก็มีการนำมาผสมประสานรวมกันผสมรวมกันกลายเป็นน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์นั่นก็คือพระเจ้าองค์เดียวผู้นี้พระองค์ได้ทรงกายมาเป็นมนุษย์ที่สุขสร้างนั่นก็คือเป็นเครื่องหมายเล็งถึงพระเจ้าเตรกภาพพระองค์ได้กลายมาเป็นมนุษย์ผ่านการตายและการเป็นขึ้นกลายเป็นพระวิญญาณที่สำเร็จสุดยอดนั่นก็คือให้เรามองเห็นนี่แหละก็คือพระวิญญาณที่ผสมประสานรวมกันซึ่งก็คือน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์ซึ่งได้ผสมประสานรวมกันแล้วได้สำเร็จสุดยอดกลายเป็นน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์น้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์นี้มีทั้งสภาพพระเจ้าแล้วก็มีทั้งสภาพมนุษย์และมาผสมประสานรวมกันกลายเป็นน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์เรามาดูในเลขโรมันที่3เราต้องมองเห็นและมีประสบการณ์ต่อความเที่ยงแท้ของหมายเลขที่ใช้ในแบบเล็งของน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์พระเจ้าองค์เดียวมีเครื่องหมายเล็งถึงโดยน้ำมันมะกอกเทศ1หินส่วนพระเจ้าเตรกภาพนั่นก็คือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณมีเครื่องหมายเล็งถึงโดย3หน่วยของปริมาณเครื่องเทศ4ชนิดนั่นก็คือ500บวกกับ500แล้วก็503หน่วยด้วยกันนี่ก็คือเครื่องเทศทั้ง4ชนิดซึ่งเป็นเครื่องหมายเล็งถึงสภาพมนุษย์นั้นสภาพพระเจ้ากับสภาพมนุษย์นั่นก็คือน้ำมันมะกอกเทศ1หินกับเครื่องเทศทั้ง4ชนิดมาผสมประสานรวมกันนั่นก็คือ1บวก4นั่นก็คือพระเจ้าองค์เดียวกับมนุษย์ที่ถูกสร้างอาเมนสุดท้าย1บวก4ก็ได้กลายเป็น5นั่นก็คือเป็นเครื่องหมายเล็งถึงสมรรถภาพหรือว่าความสามารถแห่งการรับผิดชอบและน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์นี้ต้องนำไปชโลมที่ไหนต้องนำไปชโลมยังบุคคลที่บังเกิดใหม่และได้รับความรอดโดยการชโลมเช่นนี้ก็จะมาแบ่งแยกเราให้บริสุทธิ์มาเปลี่ยนใหม่เรามาเปลี่ยนแปลงเราทำให้เราได้รับการแบ่งแยกบริสุทธิ์เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแปลงโดยอาศัยการชโลมค่อยๆชโลมค่อยๆชโลมแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ทำให้เราค่อยๆถูกเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนกับพระฉายาของพงโดยอาศัยการชโลมของน้ำมันชโลมนี้ก็จะมาสอนเราให้เราอาศัยอยู่ในพงและพงอาศัยอยู่ในเราองค์ประกอบอันศักดิ์สิทธิ์ก็สามารถที่จะอยู่ในตัวเราซึ่งเป็นคนบาปแล้วค่อยๆที่จะมาเปลี่ยนใหม่เราเปลี่ยนแปลงเราสุดท้ายทำให้เราสามารถกลายเป็นปุโรหิตที่มาปฏิบัติพระเจ้าอาเมนและน้ำมันชโลมนี้ไม่สามารถที่จะไปชโลมผู้ใดในเลขโรมันที่4ในเลขโรมันที่4เราต้องมองเห็นและได้รับการเตือนสติจากความหมายสำคัญทางภายในของข้อห้ามในการใช้น้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์เรื่องนี้มีเพื่อปกป้องเราให้พ้นจากการดำเนินชีวิตที่อยู่ในหลักการของผู้ต่อต้านพระคิดซึ่งก็คือหลักการของการต่อต้านพระคิดและการมาแทนที่พระคิดแล้วก็คือหลักการของการต่อต้านการชโลมซึ่งก็คือต่อต้านการเคลื่อนไหวการทำงานและการซาบซ่านของพระเจ้าเตรกภาพที่อยู่ในตัวเราพี่น้องทั้งหลายเราอย่าได้ต้านการชโลมของน้ำมันชโลมเพื่อให้น้ำมันชโลมนี้ชโลมอยู่ภายในเราแล้วเราสามารถที่จะอาศัยอยู่ในพระเจ้าเตรกภาพและน้ำมันชโลมนี้ไม่สามารถนำไปชโลมบนตัวของมนุษย์ที่อยู่ในเนื้อหนังลงบนเนื้อหนังของมนุษย์นั่นก็หมายความว่าในขณะที่เรามีการดำเนินชีวิตมีการเคลื่อนไหวน้ำมันชโลมนี้จะไม่มาต่อต้านเราถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในเนื้อหนังน้ำมันชโลมนี้ก็จะไม่มีส่วนอยู่ภายในเรา
พอแล้วก็น้ำมันชโลมนี้น้ำมันหอมที่ผสมผสานรวมกันนี้ต้องไม่นำไปเทบนตัวของคนธรรมดานั่นก็คือถ้าเรากระทำการหรือประพฤติตามเนื้อหนังของเราหรืออยู่ในสิ่งทรงสร้างเก่าในสายพระเนตรของพระเจ้าก็เห็นว่าเราเป็นคนธรรมดา 3. ผลไพ่ชาวอิสราเอลต้องไม่ทำน้ำมันอื่นที่คล้ายกันตามส่วนผสมของน้ำมันชโลมนี้นั่นก็คือการเรียนแบบของเราไม่สามารถเอาองค์ประกอบหรือว่าส่วนผสมเหล่านี้ไปผสมรวมกันเป็นของอย่างอื่นได้นั่นก็คือหมายความว่าเราไม่ควรที่จะเรียนแบบสิ่งที่มาจากพระวิญญาณที่ผสมผสานรวมกันแล้วก็ไม่เรียนแบบคุณธรรมฝ่ายวิญญาณใดๆโดยความพยายามแห่งชีวิตธรรมชาติของเราแล้วก็สุดท้ายตรงนี้บอกว่าน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์นั้นมีไว้เพื่ออะไรมีจุดประสงค์เพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือการชโลมที่ประทับของพระเจ้านำไปชโลมที่ประทับของพระเจ้าและระบบกลุ่มปุโรหิตดังนั้นจึงมีเพียงผู้ที่อยู่เพื่อที่ประทับของพระเจ้าและเพื่อระบบกลุ่มปุโรหิตเท่านั้นจึงสามารถรับสุขพระวิญญาณที่ผสมผสานรวมกันและครอบคลุมสรรพสิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันชโลมนี้จะนำไปชโลมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในพัพพาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทุกอย่างเครื่องใช้ที่อยู่ในพัพพาแล้วก็ชโลมกลุ่มปุโรหิตดังนั้นน้ำมันชโลมนี้ล้วนแต่ต้องถูกนำไปชโลมกับสิ่งเหล่านี้นี่ก็คือเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการชโลมนี้มีไว้เพื่อการก่อสร้างของพระเจ้าเมื่อพัพพาได้ถูกก่อสร้างขึ้นมาเมื่อเรารับสุขน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์นี้เราก็สามารถที่จะมาปฏิบัติพระเจ้าในหนังสือเอโซโดบทที่40ให้เรามองเห็นว่าเมื่อพัพพาได้ถูกตั้งขึ้นมาแล้วได้ถูกก่อสร้างขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเมฆนั้นก็มาปกคลุมทั่วทั้งพัพพาไว้นั่นก็คือพระเจ้าได้มาสถิตอยู่ร่วมกับมนุษย์ในการก่อสร้างของพัพพาให้เรามองเห็นตัวเลขที่สำคัญนั่นก็คือตัวเลข3แล้วก็ตัวเลข5ตัวอย่างเช่นพัพพานั่นก็คือมีอยู่10ศอกกับอีก20ศอกนั่นก็คือที่บริสุทธิ์มี20ศอกและที่บริสุทธิ์สุดมี10ศอกนั่นก็คือ30ศอกนั่นก็คือเป็นเครื่องหมายเล็งว่าพระเจ้าได้มาผสมกลมกลืนกับมนุษย์นี่ก็คือการก่อสร้างของพระเจ้าน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมหรือว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ล้วนแต่มีไว้เพื่อการก่อสร้างของพระเจ้าอาเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเราจะต้องล้ำค่าการดำเนินชีวิตประจำวันของเราต้องดำเนินชีวิตตามการชโลมของการชโลมของน้ำมันที่อยู่ภายในเรานั่นก็คือพระเจ้าตรีเอกภาพผู้นี้พระองค์ได้ทรงผ่านขั้นตอนต่างๆกลายเป็นพระวิญญาณ นั้นอาศัยอยู่ภายในเราและพระองค์ได้ทรงสอนเราในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเพื่อให้เราถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์ถูกเปลี่ยนใหม่ถูกเปลี่ยนแปลงและถูกถอดแบบให้เราสามารถหลุดพ้นจากเนื้อหนังของเราโดยอาศัยการชโลมเช่นนี้ทำให้เราสามารถมาปฏิบัติพระเจ้าทำให้เรากลายเป็นปุโรหิตเพื่อการก่อสร้างของพระเจ้าสุดท้ายพระเจ้ากับมนุษย์และมนุษย์กับพระเจ้าก็จะผสมกลมกลืนกลายเป็นหนึ่งอาเมนขอบพระคุณพระองค์อเมนขอบคุณพระเจ้าก็เมื่อกี้พี่น้องบิลเดอร์ก็ให้เรามองเห็นภาพรวมของข่าวสารตอนนี้ไปแล้วนะฮะให้เรามองเห็นถึงพระวิญญาณที่ผสมรวมกันซึ่งก็คือการชโลมนั่นเองอเมนซึ่งตรงนี้ในเลขโรมันที่1เนี่ยก็ให้เรามองเห็นว่าอะไรคือการชโลมการชโลมเนี่ยก็คือการเคลื่อนไหวและกระทำการของพระวิญญาณผู้ผสมผสานรวมกันที่อาศัยอยู่ภายใน ซึ่งจะนำเอาส่วนประกอบทั้งหมดแห่งพระเจ้าจักรภาพที่ผ่านขั้นตอนและกิจของพระองค์มาปรับใช้กับสิ่งที่เราเป็นทางภายในเพื่อให้เราได้ผสมกลมกลืนกับพระองค์อย่างครบบริบูรณ์เพื่อการสำแดงแห่งกลุ่มชนของพระองค์เพราะนั้นเมื่อกี้พี่น้องให้เรามองเห็นรูปภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ของพระวิญญาณ นั้นที่ได้ทรงผ่านขั้นตอนจนสำเร็จสุดยอดกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตกลายเป็นพระวิญญาณที่ผสมรวมกัน
ไม่เพียงมีองค์ประกอบของพระเจ้าแต่ก็มีองค์ประกอบของมนุษย์โอ้มีการตายที่ล้ำค่าของพระองค์มีประสิทธิภาพแห่งการตายมีการเป็นขึ้นแล้วก็มีฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเอเมนสิ่งเหล่านี้ล้วนอยู่ในพระวิญญาณที่ผสมรวมกันนี้และเป้าหมายของพระวิญญาณที่ผสมรวมกันนี้ก็เพื่อการสำเร็จพระประสงค์ของพระเจ้าโดยการมาแจกจ่ายตัวของพระองค์เองเข้าสู่ภายในเราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแปลงเราให้เราสามารถกลายเป็นผลิตภัณฑ์ถอดแบบของพระองค์และกลายเป็นการสำแดงแห่งกลุ่มชนของพระองค์เพราะนั้นการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเรา การดำเนินชีวิตคริสตจักรของเราในวันนี้ขึ้นอยู่กับการที่เราต้องประสบการณ์กับน้ำมันชโลมเพราะนั้นการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราคืออะไรการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราก็คือการดำเนินชีวิตที่สำแดงพระคริสต์ใหญ่ขึ้นเราจะสำแดงพระคริสต์ใหญ่ขึ้นได้อย่างไรโอ้นั่นก็คือเราจำเป็นต้องประสบการณ์กับการดำเนินการการเคลื่อนไหวและการงานและการตรัสของพระเจ้าพระเจ้าที่ได้สำเร็จสุดยอดที่ถูกมีแบบเล็งโดยน้ำมันชโลมนี้เพราะนั้นข่าวสารของการชโลมนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าปราศจากการชโลมนี้เราก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนถ้าปราศจากการชโลมนี้เราก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตคริสตจักรเราไม่สามารถก่อสร้างพระกายของพระคริสต์และสำเร็จสุดยอดเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่ได้เพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อกี้เรามองเห็นรูปภาพแล้วว่าพระเจ้าผู้นี้กลายเป็นมนุษย์ดำเนินชีวิตมนุษย์33ปีครึ่งผ่านการตายการเป็นขึ้นสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตโอ้เป็นน้ำมันชโลมมาชโลมเราทั้งหลายมาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแปลงเราจากเมื่อกี้เรามองเห็นรูปภาพของคนคนนึงที่ตัวสีดำโอ้ไม่มีองค์ประกอบของพระเจ้าเลยแต่ค่อยๆผ่านการแจกจ่ายผ่านการทาสีหรือว่าทาพระวิญญาณนั้นลงบนตัวของคนคนนั้นมากยิ่งขึ้นสุดท้ายแล้วก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงโอ้จนส่องสว่างเป็นสีทองแล้วก็สุดท้ายก็สามารถกลายเป็นปุโรหิตที่ร่วมก่อสร้างเข้าด้วยกันและก่อสร้างพระพาก่อสร้างบ้านของพระเจ้าได้เอเมนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องมองเห็นในเลขอาราบิกที่2ตรงนี้บอกกับเราว่าพระองค์ทรงอยู่ในวิญญาณของเราเพื่อจะทรงนำเอาองค์ประกอบของพระเจ้าจุลเอกภาพมาชโลมหรือทาไว้บนตัวเราการชโลมหรือทานี้ยิ่งดำเนินการไปมากเท่าไหร่พระเจ้าจุลเอกภาพพร้อมด้วยตัวตนและขั้นตอนต่างๆของพระองค์ก็ถูกถ่ายเทเข้าสู่ตัวเรามากขึ้นเท่านั้น เพราะฉะนั้นวันนี้พระประสงค์ของพระเจ้าเอเมนพระองค์ต้องการมาทาตัวของพระองค์ก็คือมาชโลมเราด้วยพระวิญญาณที่ผสมรวมกันนี้เอเมนยิ่งเราได้รับการชโลมมากโอ้เราพระองค์ก็ยิ่งถ่ายเทตัวของพระองค์เองเข้าสู่ภายในของเรายิ่งมากเอเมนเพราะนั้นขอบคุณพระเจ้าวันนี้พระองค์ทรงผ่านขั้นตอนสำเร็จสุดยอดแล้วก็เพื่อจะมาอยู่ในวิญญาณของเราเอเมนในเอเฟซโซบทที่1ข้อ13เราก็มองเห็นว่าเราได้รับการประทับตราหมายไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนตรงนี้เรามองเห็นว่าพระองค์ก็มาประทับตราหมายเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือในวิญญาณของเราก็มีตราประทับของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในพระองค์ทรงมาประทับตราเราเอเมนแต่ว่าการประทับตรานี้ไม่ได้หยุดแค่การบังเกิดใหม่ของเราเท่านั้นแต่น้ำหมึกเอเมนเชื่อคือพระวิญญาณนั้นต้องค่อยๆแผ่ซ่านโอ้ตราประทับนี้ก็ต้องยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นแผ่ขยายจากวิญญาณของเราเข้าสู่จิตความคิดอารมณ์ความตั้งใจของเราสุดท้ายแล้วก็เข้าสู่ร่างกายของเรานำร่างกายของเราเข้าสู่สง่าราศีเพราะฉะนั้นวันนี้การดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราจึงเป็นการดำเนินชีวิตที่เราต้องประสบการณ์กับการชโลมหรือการเคลื่อนไหวและกระทำการของพระวิญญาณที่ผสมรวมกันนี้ที่อยู่ในวิญญาณของเราเอเมนเพราะฉะนั้นในเลขอาราบิกที่3บอกกับเราว่าเราต้องเป็นผู้ที่ถูกทาเป็นผู้ที่ซาบซ่านไปด้วยการชโลมเอเมนบนตัวเราควรมีสีที่ยังไม่แห้งคือมีการนำเอาพระวิญญาณผู้ครอบคุมสรรพสิ่งผู้เป็นสีอันศักดิ์สิทธิ์มาปรับใช้อย่างใหม่สดอยู่เสมอโอ้เพื่อเราจะได้นำเอาพระวิญญาณผู้ครอบคุมสรรพสิ่งไปทาไว้บนตัวของผู้อื่นด้วยเอเมนก็มีครั้งหนึ่งพี่น้องแอนดรูเนี่ยก็เคยเป็นพยานว่าพี่น้องลีเนี่ยก็ไปที่บ้านพี่น้องลีแล้วพี่น้องลีก็พูดถึงเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนึงโอ้ว่าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้เนี่ยก็ถูกทาสีมาหลายๆชั้นเอเมนจนมันเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เงางามแล้วก็มีสีที่ส่องสว่างเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามองเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งเอเมนเริ่มต้นเลยไม่มีองค์ประกอบของสีเอเมนแต่ว่าเมื่อเอาสีไปทามันชั้นแล้วชั้นเล่ายิ่งทาองค์ประกอบของสีเนี่ยก็ยิ่งซึมซาบเข้าไปในเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นโอ้จนสุดท้ายแล้วชั้นแล้วชั้นเล่าโอ้ชั้นแล้วชั้นเล่าก็ทำให้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยองค์ประกอบของสีนั้น
โอ้และไม่เพียงเท่านี้สีนั้นก็ต้องเป็นสีที่ไม่แห้ง นั่นก็หมายความว่าใครมาแตะต้องสีที่อยู่ในเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นโอ้ก็จะได้รับสีนั้นไปติดตัวของเขาด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้คริสเตียนอย่างเราก็ต้องเป็นบุคคลที่สียังไม่แห้งเอเมนเราต้องได้รับการเราต้องปรับใช้พระวิญญาณ นั้นโอ้มาทาเราอยู่ตลอดเวลาเอเมนยิ่งพระองค์มาทาแล้วเราแล้วฉันแล้วฉันเล่าหลายครั้งเราก็อ่อนแอพ่ายแพ้แต่พระองค์ก็ยังคงมาทาสีบนตัวของเราจนกระทั่งเราได้รับการแบ่งแยกบริสุทธิ์เอเมนจนกระทั่งเรากลายเป็นหนึ่งกับพระองค์เอเมนเพราะนั้นวันนี้เรามองเห็นว่าแผนการบริหารของพระเจ้าก็สำหรับเราก็เพื่อผู้อื่นไม่เพียงเราได้รับการทาสีแต่เราต้องเป็นคนที่ชุ่มโชคไปด้วยสีและเมื่อคนอื่นมาสัมผัสเรามาติดต่อกับเราก็สามารถได้รับพระวิญญาณ นั้นไปด้วยเอเมนเหมือนกับในสักขยาบทที่4ข้อ14เราก็ต้องเป็นเหมือนกับบุตรทั้งสองเป็นบุตรแห่งน้ำมันเอเมนที่เคยที่คอยเติมน้ำมันให้กับคันประทีปทองคำเพราะวันนี้เราต้องเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยการชโลมเอเมนและเมื่อคนอื่นมาติดต่อกับเราโอ้เขาก็ได้รับการชโลมเช่นเดียวกันเอเมนเพราะนั้นสิ่งนี้ก็สามารถปรับใช้กับการประกาศกิตติคุณของเราเช่นเดียวกันจริงๆแล้วการประกาศกิตติคุณของเราก็คือการไปทาสีโอ้ไปทาพระวิญญาณ นั้นบนตัวของผู้อื่นนั่นเอง เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็มีพี่น้องก็พาเพื่อนกิตติคุณมาที่ห้องประชุมพี่น้องของเราก็ประกาศกิตติคุณกับพี่น้องของเราเปิดเผยถึงข้อลับลึกแห่งชีวิตมนุษย์แก่เขาโอ้ในการประกาศกิตติคุณเช่นนั้นพี่น้องของเราก็กำลังทาสีโอ้ทาพระวิญญาณ นั้นอยู่บนตัวเพื่อนกิตติคุณโอ้สุดท้ายข้าพเจ้าก็ไปร่วมประสายกับเขาก็พูดพระคำของพระเจ้ากับเพื่อนกิตติคุณคนนี้โอ้ก็เริ่มไปทาสีทาพระวิญญาณ นั้นลงไปบนเพื่อนกิตติคุณคนนี้เรื่อยๆตอนแรกเขาก็รู้สึกว่ายังไม่พร้อมจะรับบัพติศมาแต่เราก็ยังคงทาต่อไปทาต่อไปสุดท้ายแล้วเขาก็ยินดีรับบัพติศมาแล้วก็สุดท้ายแล้วหลังจากที่เขารับบัพติศมาเขาขึ้นมาจากน้ำโอ้ใบหน้าของเขาก็หันเปลี่ยนไปอย่างแท้จริงโอ้เขาก็เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีอย่างแท้จริงโอ้ใบหน้าของเขาก็สดใสแล้วก็ส่องสว่างโอ้ขอบคุณพระเจ้าเพราะนั้นวันนี้โอ้ในขณะที่เราประกาศกิตติคุณเราไม่ต้องใส่ใจมากนักกับการตอบสนองของพวกเขาเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่เชื่อเขาอาจจะไม่สนใจแต่ว่าพี่น้องทั้งหลายเราต้องสัตย์ซื่อพูดประคำของพระเจ้าโอ้ทาพระวิญญาณนั้นลงบนตัวของเขาจนสุดท้ายแล้วคนบาปที่มืดดำก็สามารถกลายเป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้า เอเมนเพราะนั้นวันนี้เราไม่พึ่งพิงความสามารถของเราแต่วันนี้เราต้องชุ่มโชคไปด้วยน้ำมันชโลมแล้วเราก็สามารถปรับใช้น้ำมันชโลมนี้บนตัวของผู้อื่นด้วยเอเมนเพราะนั้นการปฏิบัติของเรานะตาม2โครินธ์บทที่3ข้อ6ก็จะไม่ใช่เป็นตามตัวอักษรเอเมนแต่จะเป็นตามพระวิญญาณเอเมนเพราะมีแต่พระวิญญาณนั้นที่ให้มีชีวิตเอเมนเพราะนั้นขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเติมเต็มด้วยพระวิญญาณเราก็สามารถเอาพระวิญญาณนั้นออกไปแจกจ่ายให้กับผู้อื่นด้วยเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องคนนั้นจากเพื่อนกิตติคุณก็ได้บังเกิดใหม่เมื่อเขาบังเกิดใหม่เขาก็ต้อนรับการชโลมมาอาศัยอยู่ภายในของพวกเขาของเขาพระคริสต์บัดนี้มาอาศัยอยู่ภายในเขามาประทับตราหมายเขาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนในตอนแรกเขาอาจจะไม่รู้ว่ามีอีกคนหนึ่งโอ้มาอาศัยอยู่ภายในของเขาโอ้แต่ยิ่งเขาดำเนินชีวิตคริสตจักรโอ้ยิ่งผู้เชื่อใหม่ดำเนินชีวิตคริสตจักรเติบโตในชีวิต เขาก็จะสามารถสัมผัสได้ว่ามีอีกตัวตนหนึ่งอาศัยอยู่ภายในของเขาเอเมนเช่นเดียวกันก็เหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อเพิ่งตั้งท้องได้แค่เดือนเดียวโอ้มีอีกบุคคลหนึ่งเริ่มอยู่ในครรภ์ของเธอแต่เธอก็อาจจะไม่รู้มากนักแต่เมื่อผ่านไปหลายเดือนโอ้เด็กชายคนนี้ก็เริ่มเติบโตขึ้นโอ้ก็เริ่มเต้นอยู่ในครรภ์โอ้เธอก็รู้สึกว่ามีอีกบุคคลหนึ่งอาศัยอยู่ในร่างกายของเธอเช่นเดียวกันวันนี้พี่น้องทั้งหลายเมื่อเราต้อนรับองค์พระเจ้าเข้ามาแล้วโอ้พระองค์ทรงเป็นอีกตัวตนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในวิญญาณของเราแต่หลายครั้งเราอาจจะไม่รู้ว่าพระองค์ทรงอาศัยอยู่เอเมนแต่ว่ายิ่งชีวิตเติบโตมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งสัมผัสได้ว่าโอ้พระองค์ทรงอาศัยอยู่ภายในของเราอย่างแท้จริง เอเมนมีครั้งหนึ่งมีครอบครัวในประเทศจีนครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวผู้เชื่อใหม่เอเมนในเวลานั้นเนี่ยเขาก็รู้จักกับพี่น้องวอชแมนนีแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาหน้าหนาวโอ้ทุกทีเนี่ยที่เป็นหน้าหนาวเขากับภรรยาเนี่ยก็จะมานั่งดื่มเหล้าด้วยกันแต่ในวันนั้นหลังจากที่เขาได้รับความรอดแล้วเขาก็นั่งลงแล้วก็จะดื่มเหล้าเหมือนปกติแต่ว่าภายในของเขากับมีความรู้สึกว่าเขาไม่สามารถดื่มเหล้าได้อีกต่อไปแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปถามพี่น้องวอชแมนนีได้อย่างไรเพราะว่าพี่น้องวอชแมนนีก็ไม่อยู่ที่นั่นในเวลานั้น
โอ้เขาก็ไม่รู้ว่าจะไปถามใครมีคำสอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์ไหนที่บอกกับเราว่าเราห้ามดื่มเหล้าแต่ว่าหลังจากที่พี่น้องคนนี้จะพยายามดื่มภายในของเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่สามารถดื่มได้จนสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ดื่มหลังจากนั้นเขาก็พบกับพี่น้องวอชแมนนีแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้กับพี่น้องวอชแมนนีฟังสุดท้ายแล้วพี่น้องวอชแมนนีก็เลยถามเขาเกี่ยวกับประสบการณ์นี้เขาก็บอกว่าเขาอยากจะดื่มแต่ภายในของเขามีอีกบุคคลหนึ่งโอ้มีจอมเจ้านายที่อยู่ภายในของเขาไม่อนุญาตให้เขาดื่มเอเมนเพราะนั้นตรงนี้เรามองเห็นว่าผู้เชื่อใหม่คนนี้เขาอาจจะไม่ได้มีคำสอนที่เป็นตัวอักษรว่าห้ามดื่มเหล้าแต่ว่าภายในของเขามีอีกตัวต้นหนึ่งเป็นการสอนของการชโลมของพระวิญญาณนั้นการชโลมนี้สอนเขาให้เขาอาศัยอยู่ในพระองค์เพราะนั้นเมื่อเขายินดีนอบน้อมต่อการชโลมนี้โอ้เขาก็มีสันติสุขแล้วก็ชื่นชมยินดีอย่างแท้จริงเพราะนั้นขอพระเจ้าเมตตาแก่เราในวันนี้เราต้องประสบการณ์กับการชโลมเช่นนี้ทุกๆวันเอเมนไม่ว่าเราจะเข้มแข็งไม่ว่าเราจะอ่อนแอเราล้วนต้องเปิดออกต่อการชโลมเช่นนี้เอเมนเราก็เล่าโรมันที่2และเล่าโรมันที่3เราก็ได้มองเห็นไปแล้วว่ารายละเอียดแล้วก็องค์ประกอบของการชโลมนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างเพราะฉะนั้นโอ้ขอบคุณพระเจ้าเมื่อการชโลมนี้มาชโลมเราโอ้การตายที่ล้ำค่าของพระคริสต์โอ้สภาพพระเจ้าความหวานชื่นและประสิทธิภาพแห่งการตายของพระองค์การเป็นขึ้นที่ล้ำค่าฤทธิ์เดชแห่งการขับไล่และการเป็นขึ้นของพระคริสต์ก็อยู่ในน้ำมันชโลมนี้เพราะนั้นหลายครั้งเราอาจจะมีประสบการณ์ที่อยู่ในความตายเอเมนแต่ภายในของเรากลับเต็มไปด้วยชีวิตบางอย่างที่หลั่งไหลเอเมนนั่นก็คือน้ำมันชโลมที่มาชโลมเรานั่นเองบางทีเราก็อาจจะมีความเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกทนทุกข์อยู่ภายในแต่การตายที่ล้ำค่าของพระคริสต์ที่ก็คือมดยอบเหลวมาปรับใช้อยู่ภายในเราเอเมนหรือแม้แต่ใจของเราก็อาจจะอ่อนแออบเชยหวานก็คือความหวานชื่นและประสิทธิภาพแห่งการตายของพระองค์ก็จะมากระตุ้นใจที่อ่อนแอของเราเอเมนนี่คือประสบการณ์ของการชโลมของน้ำมันชโลมนี้เพราะนั้นขอบคุณพระเจ้าถ้าวันนี้จิตใจของเราอ่อนแออ่อนกำลังเราก็ต้องมาปรับใช้น้ำมันชโลมนี้เป็นยารักษาที่อยู่ภายในของเราเอเมนแล้วก็ในเล่มโรมันที่4ก็เมื่อกี้พี่น้องให้เรามองเห็นไปแล้วว่าน้ำมันชโลมนี้น่ะไม่ใช่ใช้อย่างมั่วๆได้ไม่สามารถปรับใช้กับเอเมนกับมนุษย์ที่อยู่ในเนื้อหนังหรือคนธรรมดาเอเมนก็คือคนที่อยู่ในสิ่งทรงสร้างเก่าและก็ไม่สามารถลอกเลียนแบบน้ำมันชโลมนี้ได้เอเมนเพราะนั้นจากข้อห้ามเหล่านี้เนี่ยเราได้มองเห็นถึงการดำเนินชีวิตที่อยู่ในหลักการของผู้ต่อต้านพระคริสต์เอเมนหลักการของผู้ต่อต้านพระคริสต์เนี่ยก็คือการมาแทนที่พระคริสต์เพราะในหนังสือ1โยฮันเนี่ยให้เรามองเห็นผู้ต่อต้านพระคริสต์เนี่ยไม่ใช่เป็นบุคคลที่ในยุคสุดปลายจะปรากฏตัวขึ้นแล้วต่อต้านพระคริสต์แต่ในวันนี้เราอาจจะไม่ได้เป็นผู้ต่อต้านพระคริสต์แบบนั้นแต่เราก็อาจจะอยู่ในหลักการของการต่อต้านพระคริสต์ก็ได้เอเมนหากเราต่อต้านการชโลมเอเมนหลายครั้งน้ำมันชโลมมาชโลมเราให้เรามาอาศัยอยู่ในพระองค์แต่เรากลับต่อต้านเอเมนการเคลื่อนไหวและการทำงานและการซาบซ่านของน้ำมันชโลมที่อยู่ในตัวเราเอเมนหากเราเป็นบุคคลเช่นนี้นั่นก็คือการที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในเนื้อหนังก็ดีโอ้หรือดำเนินชีวิตอยู่ในสิ่งทรงสร้างเก่าก็ดีประพฤติตัวอยู่ในเนื้อหนังนั่นก็คือเมื่อใดก็ตามที่เราไม่ดำเนินชีวิตตามวิญญาณเอเมนเราก็อาจจะตอบสนองต่อราคะตัณหาของเนื้อหนังในเวลานั้นน้ำมันชโลมก็ไม่สามารถมาชโลมเราได้แต่เมื่อใดก็ตามที่เรายินดีฝึกฝนวิญญาณดำเนินชีวิตตามวิญญาณเราก็ประสบการณ์กับการชโลมของพระวิญญาณนั้นพระเจ้าก็ถูกแจกจ่ายและเพิ่มพูนเข้าสู่ภายในของเราและมากไปกว่านี้ตามผลของพระวิญญาณในคาราเจียบทที่5ข้อ22ถึง23นี่เป็นผลของพระวิญญาณเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถลอกเลียนแบบได้เอเมนเพราะฉะนั้นนี่คือกฎข้อห้ามเอเมนไม่ให้เราเลียนแบบผลของพระวิญญาณด้วยความสามารถของเราเองตรงนี้ในคาราเจียบทที่5ข้อ22ตรงนี้บอกว่าแต่ผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนนานความเอ็นดูความดีความสัตย์ซื่อความอ่อนสุภาพและการรู้จักบังคับตนการเช่นนั้นไม่มีกฎบัญญัติต่อต้านเลยเอเมนเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเรียนรู้ไม่แทนที่ไม่ต่อต้านการชโลมแต่ให้เพราะน้ำมันชโลมนี้มาชโลมอยู่ภายในเราโดยอัตโนมัติคุณธรรมเหล่านี้ก็ถูกดำเนินออกมาผ่านทางตัวของเราอย่างอัตโนมัติเอเมนจากนั้นในเล่มโรมันที่5ให้เรามองเห็นว่าน้ำมันชโลมอันบริสุทธิ์นี้มีไว้สำหรับจุดประสงค์หนึ่งเดียวเอเมนจุดประสงค์ของน้ำมันชโลมนี้ไม่ได้ให้เราเป็นฮีโร่ฝ่ายวิญญาณหรือว่าเป็นคริสเตียนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณอย่างปัจเจกชนแต่จุดประสงค์หนึ่งเดียวของน้ำมันชโลมนี้ก็
็คือการชโลมที่ประทับของพระเจ้าและระบบกลุ่มปุโรหิตดังนั้นจึงมีเพียงผู้ที่อยู่มีที่อยู่เพื่อที่ประทับของพระเจ้าและเพื่อระบบกลุ่มปุโรหิตเท่านั้นจึงจะสามารถรับสุขพระวิญญาณที่ผสมรวมกันและครอบคลุมสรรพสิ่งเป็นการชโลมได้เพราะนั้นตามฟิลิปปีบทที่1ข้อ19ขณะที่เปาโลอยู่ในคุกเขาก็ยังคงประสบการณ์การวิงวอนของวิสุทธิชนทั้งหลายและการหล่อเลี้ยงที่ครบสมบูรณ์ของพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์และเขายังคงเป่าประกาศต่อคนที่อยู่นอกคุกว่าจงชื่นชมยินดีเถิดเอเมนก็เพราะว่าเปาโลผู้นี้แหละเป็นบุคคลที่มีชีวิตเป็นอยู่ในระบบกลุ่มปุโรหิตและมีอยู่เพื่อที่ประทับของพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นบุคคลที่ประสบการณ์กับน้ำมันชโลมเราก็ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในที่ประทับของพระเจ้ามีใจปรารถนาเพื่อพระกายของพระคริสต์เพราะนั้นวันนี้ถ้าเราต้องการประสบการณ์น้ำมันชโลมเราต้องมองเห็นว่าเราต้องมาในการประชุมแล้วก็ร่วมประสานในการปฏิบัติกับพี่น้องทั้งหลายระหว่างจะแค่จัดเก้าอี้ทำความสะอาดทำอาหารแต่ร่วมประสานกับพี่น้องทั้งหลายอยู่ในระบบกลุ่มปุโรหิตเราก็รับสุขน้ำมันชโลมแล้วเอเมนเพราะฉะนั้นวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาแก่เราให้เรามีภาระไม่ใช่เพื่อการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่มีชัยชนะอย่างเป็นปัจเจกชนแต่มีใจปรารถนาเพื่อบ้านของพระเจ้าเอเมนแล้วก็อีกด้านนึงเรามองเห็นว่าโอ้เมื่อเรามาอย่างการประชุมของคริสตจักรโอ้ปัญหาของเราก็ได้รับการแก้ไขเหมือนกับในบทเพลงสรรเสริญบทที่73ข้อ17ตรงนี้เนี่ยในบทที่73ให้เรามองเห็นว่าผู้เขียนบทเพลงสรรเสริญมีปัญหาเพราะเขามองดูสภาพแวดล้อมต่างๆก็ไม่เข้าใจเอเมนทำไมคนที่รักพระเจ้ากับย่ำแย่แต่คนที่ไม่เชื่อกับคนที่ไม่รักพระเจ้ากับรุ่งเรืองแต่ว่าเมื่อเขามีปัญหามากมายเหล่านี้ แต่ว่าในบทเพลงสรรเสริญบทที่73ข้อ17บอกว่าจนกระทั่งข้าพเจ้าเข้าไปยังพระนิเวศของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงรู้ถึงจุดจบของพวกเขาเอเมนเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามองเห็นว่าเราอาจจะมีปัญหามากมายที่เราคิดไม่ตกเอเมนปัญหาครอบครัวของเราก็ดีปัญหาต่างๆก็ดีโอ้แต่ว่าเมื่อเรามาในการประชุมเอเมนพี่น้องที่พูดอยู่ในการประชุมอาจจะไม่พูดถึงปัญหาของเราเลยแต่หลังจากการประชุมโอ้เรามายังวิญญาณที่ผสมกลมกลืนโอ้มายังการประชุมของคริสตจักรที่เป็นที่อาศัยของพระเจ้าโอ้ภายในของเราก็สามารถชัดเจนกับคำตอบของทุกปัญหาของเรา เอเมนจากนั้นในเล่มโรมันที่6การชโลมของพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตครอบคลุมสรรพสิ่งและผสมภาษารวมกันคือองค์ประกอบแห่งความเป็นหนึ่งของเราซึ่งมีเพื่อการก่อสร้างพระกายของพระคริสต์ที่อยู่ในการแจกจ่ายอันศักดิ์สิทธิ์ของตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ฐานแห่งความเป็นหนึ่งก็คือพระเจ้าตรีเอกภาพที่ผ่านขั้นตอนที่ถูกนำมาปรับใช้กับตัวเรานั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมองเห็นว่าเราจะสามารถก่อสร้างพระกายของพระคริสต์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ใช่ด้วยความสามารถตามธรรมชาติโอ้แต่โดยการที่เรายินดีเปิดออกต่อพระองค์ต้อนรับการชโลมของพระวิญญาณนั้นโอ้เราจึงได้รับการเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแปลงโอ้และสามารถถูกก่อสร้างเข้าด้วยกันอย่างแท้จริงโอ้พระเยซูโอ้สรรเสริญพระเจ้าสำหรับการเปิดเผยเช่นนี้โอ้ให้เราสามารถประสบการณ์กับน้ำมันชโลมซึ่งก็คือพระวิญญาณที่ผสมรวมกันและสำเร็จสุดยอดนี้ที่อยู่ในวิญญาณของเรามากยิ่งขึ้นเอเมนโดยการที่ไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในชีวิตมนุษย์ธรรมชาติโอ้และมากไปกว่านั้นโอ้เราต้องฝึกฝนวิญญาณของเราวันนี้ถ้าเราจะฝึกฝนวิญญาณของเราการฝึกฝนวิญญาณของเราก็คือการฝึกฝนมโนธรรมของเรานั่นเองเอเมนตามกิจการบทที่24ข้อ16เรามองเห็นว่าเปาโลก็เป็นผู้ฝึกฝนโอ้ฝึกฝนมโนธรรมของเขาให้ปราศจากบกพร่องทั้งต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์เพราะนั้นวันนี้หากเรามีบางสิ่งที่บกพร่องต่อพระเจ้ามีบางสิ่งที่บกพร่องต่อมนุษย์โอ้เราก็สูญเสียไปซึ่งการชโลมโอ้แต่ขอพระเจ้าเมตตาแก่เราโอ้เมื่อเรามีความรู้สึกเช่นนี้แหละเราก็ได้สารภาพความบาปของเราต่อพระองค์โอ้ตามหนึ่งโยฮันบทที่1ข้อ9พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและชอบธรรมก็ทรงอภัยความบาปทั้งสิ้นของเราและชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นเพราะนั้นเมื่อเราโอ้มีมโนธรรมที่ปราศจากบกพร่องทั้งต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์แล้วเราจึงเป็นบุคคลโอ้ที่อยู่ในวิญญาณโอ้ประสบการณ์น้ำมันชโลมนี้ชุ่มโชคด้วยน้ำมันชโลมนี้และสามารถเอาน้ำมันชโลมนี้ไปทาให้กับผู้อื่นนำพาคนบาปได้รับความรอดโอ้ทำให้พี่น้องทั้งหลายโอ้มารักพระเจ้าและแสวงหาพระเจ้ามากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าเมตตาแก่เราให้เราเป็นบุคคลที่ประสบการณ์ชุ่มโชคและซึมซาบด้วยน้ำมันชโลมอย่างแท้จริงโอ้เป็นคนที่โอ้ประสบการณ์น้ำมันชโลมอย่างใหม่สดโอ้เป็นผู้ที่สียังไม่แห้งเมื่อมีใครมาแตะต้องเราก็ต้องได้รับพระวิญญาณนั้นไปอย่างแน่นอนสรรเสริญและขอบคุณพระองค์